يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเรารักอรุณไบและซอฮาบะนะครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์นะครับมาทีทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงคือ13:00 น.ถึง14:00 น.กับภารกิจปกป้องอะกีดะห์นำพาสู่สัจธรรมนะฮะไปด้วยกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอรุณไบและซอฮาบะที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงสังคมตอบข้อสงสัยในการที่จะสะกิดเตือนในการที่จะชี้ทางสว่างในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของภัยอันตรายต่างๆจากลัทธิรอฟิดะห์รอชีอะห์หรือจากภัยคุกคามที่เป็นการบ่นทำลายอิสลามไม่ว่าจะเป็นแนวคิดอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นแนวคิดสุดโต่งทางเราก็จะพยายามนำเสนอประเด็นเพื่อที่จะให้พี่น้องท่านผู้ชมหนึ่งก็คือมีภูมิรู้ในการที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นฟิตนะห์หรือก็เป็นภัยที่จะทำให้พี่น้องเองต้องตกอยู่ในความหลงผิดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องคนเดียวไปตลอดรายการนะครับเพราะว่ามีประเด็นเนื้อหาที่กับผมอยากใครขอนำเรียนเสนอกับสังคมเนี่ยหลายๆประเด็นซึ่งกับผมจะได้หยิบยกมาในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็หลายครั้งที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็จะมีคณาจารย์หลายๆท่านมาให้ความรู้ซึ่งพี่น้องก็คงได้รับความรู้เหล่านั้นเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของภัยคุกคามแล้วก็อันตรายของแนวคิดต่างๆที่กำลังบ่อนทำลายสังคมมุสลิมในประเทศไทยอยู่นะครับให้พี่น้องได้ดูตามไปแล้วก็อาจจะมีการโทรมาสอบถามความเห็นอะไรต่างๆก็ยินดีนะครับในช่วงที่2นะฮะช่วงแรกเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานของสมาพันธ์นะครับที่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของงบประมาณในการที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาพันธ์ให้สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้มีการทำกิจกรรมในการให้พี่น้องได้มีภูมิรู้กันนะครับในพื้นที่ต่างๆที่พี่น้องอยู่นะครับแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะโอนสามารถที่จะร่วมกันสนับสนุนผ่านมายังบัญชีที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพี่น้องนี่นะครับในการที่จะเป็นส่วนร่วมหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมต่างๆที่สมาพันธ์จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องทางสมาพันธ์หรือทางมูลที่มุสันติหรือทางวัชแนลเนี่ยอาสาเป็นเบื้องหน้าอาสาเป็นแนวหน้าในการที่จะทำงานรับใช้สังคมทำงานปกป้องอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีกำลังมีความสามารถที่อยู่ที่บ้านที่ท่านไม่ต้องออกมาสู้รบปรบมือนะครับก็ขอให้ท่านเป็นกำลังหนุนช่วยกันร่วมมือกันนะครับเพราะในวันหนึ่งที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์นั้นเราจะได้ตอบกับอัลเลาะห์ได้ว่าวันหนึ่งที่มีการบ่นทำลายอิสลามนั้นเราเป็นคนหนึ่งแล้วที่ได้ออกมาปกป้องได้ออกมาช่วยเหลือโดยการให้เงินสนับสนุนเหมือนดังเช่นที่ซอฮาบะห์ในยุค ของท่านนบีนั้นได้มีการร่วมมือให้ความสนับสนุนในการที่จะปกป้องอิสลามบางท่านขายทรัพย์สินหมดนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นกองทุนในกองทัพของท่านนบีในการที่จะออกรบนะฮะบางท่านก็บริจาคทุกอย่างที่มีอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวเงินอันใดก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะปกป้องศาสนาเนี่ยเขาก็ยอมบริจาคบางคนนะฮะก็เอาตัวเองเนี่ยแลกเข้าแลกโดยการเข้าไป
ป็นอาสาสมัครในกองทัพของท่านนบีนะเพราะวันนี้เนี่ยเราเลาะให้ริสกีเยอะแยะมากมายนะครับเลาะให้เนี่ยมัดให้การเป็นอยู่ของเราเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายนะครับเพราะเราได้ขอเรียกร้องพี่น้องให้มีการชุกโกตอัลลอฮ์โดยการที่ร่วมกันบริจาคให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาปกป้องอิสลามอย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมที่พี่น้องก็จับต้องได้นะครับด้วยกับร่วมการบริจาคผ่านสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอรุณไบเลซอฮาบะนะครับในการทำงานปกป้องอากีดะห์ในการที่จะชี้แจงความบิดเบือนที่ลัทธิชีอะห์เนี่ยพยายามที่จะสอดแทรกเข้ามาในสังคมมุสลิมเรานะครับต่อมานะครับพี่น้องประเด็นต่อมาก็คือที่จะไปสัมพันธ์พี่น้องท่านใดหรือองค์กรไหนหรือชมรมนักศึกษามุสลิมนะครับที่ต้องการให้ทางสมาพันธ์ไปให้ความรู้แล้วก็ไปจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในชุมชนมุสลิมนะครับที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลหรือทางภาคใต้นะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อเข้ามายังสมาพันธ์ได้เพื่อจะให้สมาพันธ์ไปจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญทางเราไปเราก็จะไปให้ความรู้กับพี่น้องในด้านของการนำวิทยากรการนำบุคลากรเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเราเรียกร้องให้พี่น้องเนี่ยติดต่อมานะฮะเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันนะฮะโดยที่พี่น้องสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์คุณฤดวานดุสลามนะครับเบอร์เลขาลองเลขาของสมาพันธ์นะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับครับผมประเด็นวันนี้ครับพี่น้องประเด็นที่จะพูดคุยในเนื้อหาของวันนี้เนี่ยก็จะประเด็นเรื่องของความอันตรายของชีอะห์นะครับซึ่งในหลายๆช่วงของรายการเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็มีคณาจารย์ต่างๆที่มาให้ความรู้กับพี่น้องเกี่ยวกับลัทธิชีอะห์ในความอันตรายของลัทธินี้เนี่ยในหลายๆด้านนะครับคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะครบทุกมิติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากีดะห์แน่นอนครับว่าไอชีอะห์เนี่ยนะครับไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือละกุมดีนกุมวะลียะดีนคือคนละศาสนากันชีอะห์ทำอะไรก็เรื่องของชีอะห์ไม่เกี่ยวอะไรกับอิสลามนะครับนี่คือจุดยืนเรื่องของหลักความเชื่อเรากับชีอะห์นะครับต่อมาภัยคุกคามของชีอะห์เนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหลายๆครั้งเนี่ยเราก็พยายามเน้นย้ำให้เห็นนะครับได้ย้อนอีกทีนึงครับว่าพี่น้องในอดีตนั้นคนที่เป็นผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการบ่อนทำลายสังคมอิสลามในหลายๆยุคในหลายๆทศวรรษนั้นจะพบได้ว่าชีอะห์รอฟิดอเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในยุคของการลอบปลงพระชนลอบฆ่าท่านคอลิฟะอุสมานบินอัฟฟานนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คืออับดุลลาห์บินซาบะซึ่งเป็นยิวที่ทำทีมาคาร์อิสลามแล้วก็เป็นชีอะห์เป็นแกนนำชีอะห์ที่ตำรับตำราชีอะห์ดังที่อาจารย์รุจี้เนี่ยเคยอ่านให้พี่น้องฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเขาก็ยอมรับว่าอับดุลลาห์บินซาบะเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นแกนนำชีอะห์ในตอนต้นกำเนิดของชีอะห์การรัฐประหารการล้มระบอบคอลิฟะห์ในท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยก็เกิดจากน้ำมือของคนนี้ถึงขั้นที่ขึ้นไปบนหลังคาแล้วรอบฆ่าท่านอุสมานในขณะที่ท่านอยู่ในบ้านกำลังอ่านกุรอานอยู่นะครับนั่นคือในยุคของคอลิฟะห์นะครับต่อมาในยุคของอับบาซียะนะครับในยุคของท่านคอลิฟะห์มุตะซิมบิลลาห์นะครับคนที่ทำการล้มล้างระบอบอิสลามล้มล้างรัฐอิสลามก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นชีอะห์เช่นเดียวกันนะครับคนที่ชื่ออิบนุนอันกอมีเนี่ยนะฮะอิบนุนกอมีก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นชีอะห์เปอร์เซียที่เป็นไส้ศึกนะครับทอดสะพานให้กับกองทัพมองโกลเนี่ยเข้ามาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมในยุคอับบาซียะนะครับเลือดนองกระเจิงทั่วทั้งแผ่นดินแบกแดดนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนะครับซากศพของพี่น้องมุสลิมที่ถูกฆ่าโดยไส้ศึกที่เป็นชีอะห์ที่ให้กองทัพมองโกลเข้ามาฆ่าเนี่ยนะครับหมิ่นไปทั่วกรุงแบกแดดจนกระทั่งว่ากองทัพมองโกลไม่สามารถพักอยู่ได้ในกรุงแบกแดดต้องไปพักที่อื่นเพราะกลิ่นศพที่ด้วยความเยอะนะครับมันทำให้ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของคนที่จะอยู่ได้นะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นแม้กระทั่งการทำลายกะบะนะครับการทำลายกะบะก็ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในยุคบาซียะเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของชีอะห์รอฟิดอเหมือนกันนะครับพี่น้องครับนี่คือประวัติศาสตร์แม้กระทั่งการเข็นฆ่าคนไปทำฮัจญ์ฮุจญะฮ์เนี่ยนะครับให้ล้มตายแล้วก็โยนลงไปในบ่อน้ำซัมๆเนี่ยก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของชีอะห์โดยซ้ำไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ชีอะห์ทำมาตลอดแม้กระทั่งณปัจจุบันนะครับสาเหตุของ
การรบในเยเมนนะฮะการรบในซีเรียการรบในอิรักนะฮะหรือที่เลบานอนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปดูเบื้องหลังแล้วเงาตะคุ่มที่ยืนอยู่ก็คือชีอาทั้งนั้นนะผลประโยชน์ที่ได้ในซีเรียมหาศาลเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่หัวกันระหว่างกลุ่มชีอากับกลุ่มทุนยิวที่พยายามที่จะเข้าไปปกครองประเทศซีเรียให้ได้นะฮะแม้กระทั่งการเข้าไปของสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปบุกทำลายประเทศอิรักเนี่ยนะฮะเบื้องหลังก็ได้รับการอุดได้รับการสนับสนุนได้รับการหนุนจากลัทธิชีอานะครับแม้กระทั่งตอนสงครามอ่าวเปอร์เซียนะฮะคนที่ อยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาก็คือชีอาอิหร่านตลอดเรื่องมาพวกเขาจะมีการร่วมมืออย่างลับๆกับพันธมิตรที่เป็นอิสราเอลดีก็ดีพันธมิตรที่เป็นสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะครับล่าสุดที่เยเมนนะครับคนที่ไปทำการโค่นล้มรัฐบาลเยเมนซึ่งเป็นมุสลิมเป็นอิสลามเนี่ยนะครับก็มาจากน้ำมือของชีอานะครับคนก็ได้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มชีอาจากอิหร่านก็ส่งกองกำลังไปเข้าไปรบนะฮะซึ่งถ้าพี่น้องดูให้ดีเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันในชีอาพยายามรุกคืบมากและไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางโลกอาหรับเพราะเขาหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับไปทวงคืนอาณาจักรฟาติมียะของเขาที่เคยปกครองอียิปต์มาก่อนนะครับมันประจวบเหมาะกับแผนการที่ยิวก็พยายามที่จะไปทวงคืนแผ่นดินโซโลมอนของเขานะครับซึ่ง2ลัทธิ2ศาสนานี่ก็พยายามที่จะจับมือเข้าหากันแต่พยายามสร้างภาพนะฮะว่าตัวเองเนี่ยต่อต้านอเมริกาต่อต้านยิวนะฮะและหลายคนก็หลงกับภาพนี้ในสมัยที่การปฏิวัติโคเมนีที่ได้ปฏิวัติประชาชาของอิหร่านนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่พี่น้องเราติดมาตลอดนะฮะซึ่งหลายๆครั้งที่เรานำเรียนเสนอเขาบอกพี่น้องแล้วว่าเรื่องของชีอาเนี่ยเราไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะครับคิดได้อย่างเดียวว่ามันลัทธิชีอาเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาโดยโนมินีของยิวเพื่อที่จะทำลายอิสลามนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาพูดถึงภัยอันตรายของชีอาในประเทศไทยที่กำลังรุกคืบอย่างหนักณตอนนี้นะครับมีการให้ทุนสนับสนุนตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะเอานักศึกษาหรือเยาวชนมุสลิมเราเนี่ยไปเรียนต่อที่อิหร่านแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์รุนแรงสุดโต่งในการที่จะมองมุสลิมคนอื่นๆนั้นเป็นกาเฟรหมดนะครับแล้วก็กลับมาเผยแผ่ในสังคมไทยล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ชีอาคนหนึ่งนะครับแถวอ่อนนุชนะฮะได้รับทุนไปเรียนที่อิหร่านนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยพ่อเขาเคยวากับที่ดินเพื่อจะสร้างเป็นโรงเรียนสอนตาดิกาแต่กลับมาชีอาคนนี้ก็มาทุบทำลายโรงเรียนตาดิกาตรงเนี้ยเพื่อไปสร้างอุซานียะเพื่อไปสร้างโบสถ์ของลัทธิชีอานะครับซึ่งตอนนี้เด็กเหล่านี้ก็ไม่มีที่เรียนนี่คือภัยอย่างหนึ่งที่พยายามคุกคามเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวผมให้พี่น้องเห็นภาพว่าภัยอันตรายที่เยาวชนหนุ่มสาวที่ควรจะระวังณตอนนี้และผู้ปกครองด้วยนั่นก็คือการที่ชีอามาในรูปของชู้สาวในเรื่องของการเป็นแฟนในเรื่องของการที่จะผิดประเวณีในการที่จะชักจูงเยาวชนเนี่ยให้โดยเฉพาะนักศึกษาให้ติดกับเรื่องของกามอารมณ์แล้วก็ยอมถึงขั้นขนาดที่ว่าละทิ้งอิสลามและไปเข้าสู่ลัทธิชีอานะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างมากในร่วมหาเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องผมให้ดูภาพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพที่เป็นท่าภาษาต่างศาสนิกเขาเรียกว่าตะกรุดหรืออาซิมัตหรือเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะครับภาพนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับรายการที่เราจะพูดคุยในวันนี้ภาพนี้นะครับเป็นอาซิมัตที่ทางเป็นภาษาไทยคือยันแหละครับเป็นซาฮิดเป็นยันที่ทางฝ่ายชายนะฝ่ายชายที่เป็นชีอะเนี่ยได้ทำของใส่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นมุสลิมและก็เป็นแพทย์หญิงด้วยนะครับเป็นคนใต้ที่อยู่นราธิวาสเรื่องราวที่มาที่ไปกรณีอันตรายที่แฝงอยู่ในเรื่องของพิธีมุตอาของชีอะเนี่ยก็คือแพทย์หญิงคนนี้นะครับก็เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยทางใต้นะฮะแล้วก็เหมือนกับคบกันเป็นแฟนได้บอกอิสลามไม่มีแฟนนะในการคบกันในเชิงชู้สาวในรั้วมหาวิทยาลัยมาสักพักหนึ่งแล้วละ 2-3 ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่รู้เนี่ยว่าฝ่ายชายที่เป็นชีอะเนี่ยนำแพทย์หญิงมุสลิมคนนี้นะครับที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาจบเป็นแพทย์แล้วนะฮะไปทำพิธีมุตอาก็คือเป็นการ
ถ้าเป็นภาษาทั่วไปคือการซื้อประเวณีนะครับก็มีพุทธอานเนี่ยคือซื้อประเวณีในชั่วคราวไม่เหมือนกับการซื้อประเวณีของหญิงขายบริการทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพ อเด็กคนนี้เนี่ยนะครับไปอยู่กินกับผู้ชายที่เป็นชีอะห์นะครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ยอมว่าพ่อแม่มันเป็นอิสลามก็พยายามที่ดึงลูกตัวเองกลับมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยชีอะห์คนนี้ก็กลัวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับถ้าได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะละทิ้งเขาแล้วก็กลับไปอยู่กับอิสลามก็เลยทำอาซิมัตเนี่ยนะครับให้ผู้หญิงคนนี้แฝงไว้ตลอดผู้หญิงคนนี้จากเดิมที่เคยเป็นเด็กที่เด็กดีนะครับที่ไม่เคยก้าวร้าวกับพ่อแม่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการก้าวร้าวด่าเถียงแล้วก็ไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่เลยนะครับสุดท้ายแล้วพี่สาวเขาเนี่ยเห็นในสร้อยคอนะครับว่ามีผ้ายันอะไรแขวนอยู่เนี่ยก็ดึงออกมาดูแล้วก็พอคลี่ออกดูเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีภาษาอาหรับล้อมรอบอยู่แล้วก็มีชื่อของผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งให้ผู้รู้หลายๆคนดูก็ถือว่าเนี่ยเป็นอาซิมัตที่เขาเนี่ยพยายามทำของให้ผู้หญิงคนนี้หลงรักเหมือนกับให้ชัยฏอนกำลังควบคุมจิตใจของผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับซึ่งนี่เกิดขึ้นกับมุสลิมเรากับไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นแพทย์หญิงด้วยนะฮะคือไม่ใช่คนที่แบบไม่มีสติไม่คือเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบบพูดง่ายๆว่าไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาแต่เป็นการศึกษาด้านสามัญนี่คือสิ่งหนึ่งแล้วก็เรื่องราวมันยังไม่จบนะครับหลังจากที่พ่อแม่เนี่ยเขาจับผู้หญิงคนนี้แยกออกมานะครับแล้วก็ให้อยู่แล้วก็เขาก็ทำงานที่โรงพยาบาลที่ใต้ที่ทางใต้โรงพยาบาลหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับก็เป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ฝ่ายหญิงเข้าไปคุยกับฝ่ายชายที่เป็นชีอะห์แล้วว่าคือทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงยังไงก็ไม่ให้นะครับเพราะตราบใดที่ทางฝ่ายชายที่เป็นชีอะห์เนี่ยไม่มากล่าวชาดะห์กับอิสลามเนี่ยคืออย่างที่บอกครับพี่น้องว่าชีอะห์กับเราเนี่ยก็คนละศาสนากันชีอะห์ก็คือชีอะห์ถ้าเกิดว่าจะมาแต่งงานกับมุสลิมก็คุณก็ต้องเข้าอิสลามนะฮะหรือจะให้คนที่เป็นอิสลามไปแต่งงานกับชีอะห์เนี่ยแน่นอนว่านั่นคือมุตตะถ้าเกิดว่าเขาเข้าด้วยไม่ได้มีอะไรควบคุมเขาอยู่นะครับเพราะแล้วเนี่ยพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมเสร็จแล้วเนี่ยในหลักอิสลามท่าวารีไม่อนุญาตนะครับลานิกะฮ์อิลลาบิวาลีก็คือไม่มีวารีเนี่ยนิกะฮ์นั่นก็คือไม่สามารถใช้ได้ตามชะรีอะห์อิสลามนะฮะอันนี้ก็รู้ดีก็คุยกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยไปคุยกับฝ่ายชายที่เป็นชีอะห์เนี่ยว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ยรับปากนะครับเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ยุ่งถ้าเกิดว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ให้นะฮะก่อนหน้านั้นประมาณปีกว่านะฮะแต่นี่ครับคำสัญญาสัจจะในหมู่ชีอะห์เนี่ยไม่มีเหมือนกับสัจจะในหมู่ชนไม่มีนั่นแหละฮะหลังจากนั้นไม่กี่วันเมื่อวานล่าสุดนะครับก็ได้ติดต่อทางฝ่ายญาติฝ่ายหญิงก็ที่จริงจะสัมภาษณ์ในรายการนะชีอะห์เนี่ยใช้แผนสกปรกโดยการเอาผู้หญิงคนนี้นะครับไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันรู้นิติภาวะแล้ว20ปีขึ้นไปแล้วนะครับก็ไปจดทะเบียนสมรสเองได้กับฝ่ายชายเอาใช้กฎหมายกาเฟสเนี่ยมาคุมแล้วก็มาเป็นเกราะป้องกันตัวเองแล้วก็จัดงานนิกามุตตะคือภาษาบ้านคือถ้าอิสลามคือการนิกาแต่ทางของชีอะห์เนี่ยนิกาของเขาเนี่ยนอกจากนิกามุตตะแล้วไม่มีอย่างอื่นนะฮะก็มีการนิกาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางฝ่ายชายทางฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยก็พยายามไปเมื่อวานไปที่จังหวัดที่มีการจัดงานวาลีมะห์นี้ขึ้นมาที่สตูลนะครับจากนาราก็ไปสตูลเพื่อจะไปพูดคุยกับลูกสาวตัวเองให้กลับมาอยู่ในหลักไกสลายกลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยทางด้วยเลขกลของลัทธิชีอะห์ที่ฝ่ายชายเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็เป็นญาตินะครับเข้ามาเหมือนกับคุมสถานการณ์ที่จะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ไปแล้วก็นำมาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความเสียอกเสียใจแล้วก็ความเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยมันหาไม่ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและผมเชื่อว่าละพฤติกรรมแบบนี้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นหลายๆเคสหลายๆกรณีในสังคมณปัจจุบันนะที่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็กลับไปนารามือเปล่าแล้วก็คือเข้าใจเลยว่าความรู้สึกตอนนี้นะครับมันเหมือนลูกของเขาเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในลัทธิหนึ่งที่อันตรายที่บ่อนทำลายอิสลามอยู่ณปัจจุบันทุกวันนะฮะเขาจะเข้าพุทธเข้าคริสต์เข้าอะไรเนี่ยนะครับนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขาปวดร้าวอยู่แล้วแต่ถ้าไปเข้าลัทธิอื่นที่ไม่ใช่อิสลามออกจากอิสลามเนี่ยนะฮะไปเลยลัทธิชีอะห์เนี่ยนั่นคือความอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
ณปัจจุบันนะครับก็ถือว่ากลายไปเป็นชีอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกับการแต่งงานด้วยกับผู้ชายนี่ครับคือสิ่งที่ชีอาพยายามเล่นมาตลอดก็คือเยาวชนหนุ่มสาวเราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีเกราะป้องกันไม่มีวัคซีนป้องกันว่าตกลงชีอาเนี่ยอันตรายอย่างไรแตกต่างกับเราอย่างไรนะครับเป็นบททดสอบที่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วว่าการปลูกฝังการให้แนวคิดการสั่งสอนเรื่องของพยัญชนะของชีอะห์เนี่ยทุกครอบครัวตอนนี้ต้องมีแล้วนะครับไม่ใช่ท่านไม่สนใจหรือเป็นมุสลิมเฉยที่ปล่อยเรื่องนี้นะครับตอนนี้ทุกครอบครัวนะครับคุณต้องสอนลูกได้แล้วว่าชีอะห์อันตรายอย่างไรแล้วชีอะห์คนละศาสนากับอิสลามอย่างไรนะเพราะว่าแน่นอนผู้หญิงคนนี้คนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขามีภูมิรู้เรื่องศาสนารู้ว่าชีอะห์นี่อันตรายอย่างไรชีอะห์นี่ไม่ใช่อิสลามอย่างไรชีอะห์เนี่ยคืออีกลัทธิหนึ่งถ้าไปเข้าชีอะห์แล้วนั่นก็คือการปฏิเสธอิสลามอย่างไรแน่นอนเขาคงไม่ไปนะฮะแต่ประเด็นก็คือเนี่ยเราให้ลูกหลานของเราเรียนด้านสามัญสูงๆแล้วก็มีความรู้ด้านทางโลกสูงๆในเรื่องศาสนาภูมิคุ้มกันศาสนาเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีเลยน่ากลัวนะครับแน่นอนฮะว่าผมเองเนี่ยโดนชีอะห์บางคนเนี่ยเสนอนะครับผู้หญิงเข้ามาในเวลาคุยในเฟซเวลาเราทำงานเนี่ยเสนอเข้ามาผู้หญิงที่สวยๆผู้หญิงที่หน้าตาดีๆเพราะว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นลูกครึ่งอาหรับเปอร์เซียลูกครึ่งอิหร่านอะไรพวกนี้บ้างนะครับเอาไว้ว่าผู้ชายผู้หญิงหน้าตาก็จะดีนะฮะคนที่ไม่มีภูมิรู้หรือคนที่รู้สึกว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งยั่วยวนเหล่านี้เช่นการผู้หญิงมุสลิมที่เห็นผู้ชายคนนี้หน้าตาดีนะครับก็หลงในเรื่องของคามารมณ์ในเรื่องของเสน่หาก็ไปได้ง่ายนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของโดนไสยศาสตร์เข้าไปอีกนะครับนี่คือเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่ให้พี่น้องได้เห็นภัยที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราตอนนี้ชีอะห์ในกำลังไปเคาะประตูบ้านของคุณเคาะประตูบ้านของพี่น้องเนี่ยตามบ้านในครอบครัวแล้วนะครับไปดึงลูกพี่น้องมาไปดึงหลานพี่น้องมานะครับไปดึงพี่สาวพี่น้องมาไปดึงน้องสาวพี่น้องมานะครับเห็นไหมครับนี่คืออันตรายหลายครั้งที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าชีอะห์เนี่ยเชิญชวนไปทำนั่นทำนี่ไปโครงการนั้นโครงการนี้แล้วให้มีการมุตอาก่อนเช่นไปดูงานที่อิหร่านอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่คือสิ่งที่ชีอะห์กำลังลุกเข้ามาในพื้นที่บ้านของเราและถ้าเราไม่มีวัคซีนไม่มีเกราะป้องกันเหล่านี้ไม่ให้ภูมิรู้กับเยาวชนกับลูกหลานเราในครอบครัวแน่นอนครับว่าจะหลุดได้ง่ายนะฮะนั่นคือภัยที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัวทีนี้มาดูภัยที่เกิดขึ้นในระดับประเทศด้วยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยชีอะห์เนี่ยกำลังลุกหนักที่จะเข้ามาเผยแผ่ลัทธิชีอะห์ในเมืองไทยนะครับแต่ชีอะห์เนี่ยนะครับเวลาเขาทำงานเขาจะมีแผนมีขั้นมีตอนแล้วเขาก็จะมีการลิสต์รายชื่อว่าองค์กรไหนบุคคลไหนที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของพวกเขาก็เหมือนกับยิวนะฮะว่าใครที่ต่อต้านยิวใครที่ทำงานรณรงค์ในการต่อต้านยิวนี่ยิวก็จะมีแบ็คลิสต์แล้วก็พยายามที่จะเก็บพวกคนเหล่านี้นะครับเหมือนอย่างที่เคยเก็บผู้นำในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในโลกอาหรับนะฮะและมันกระทั่งการจับพยายามเก็บผู้นำตุรกีนะครับที่เกิดขึ้นณที่ประเทศตุรกีพยายามที่จะกำจัดผู้นำตุรกีได้เพราะว่าคือขวากหนามของยิวในการที่จะเข้ามาทำลายอิสลามเช่นกันครับชีอะห์เหมือนกันเขาจะมีแบ็คลิสต์ในการที่จะขึ้นบัญชีดำว่าองค์กรไหนใครที่เป็นขวากหนามในการที่จะขวางไม่ให้เขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เขาจะเข้ามาทำลายอิสลามในเมืองไทยในการที่มาเผยแผ่ลัทธิอะไรสุดตรงเหล่านี้นั่นก็คือเป็นที่น่าใจหายนะครับว่าผมได้รับการรายงานจากคนวงในที่อยู่ในลัทธิชีอะห์ที่ชีอะห์เข้าใจว่าคนนี้ก็สนับสนุนชีอะห์แต่ไม่ใช่นะคนนี้อยู่เนี่ยก็ให้ข้อมูลผมมาเยอะแยะมากมายไม่ใช่คนเดียวหลายคนนะครับที่พอจะเป็นเส้นเป็นสายที่จะรายงานข้อเท็จจริงในความคิดของชีอะห์ในการวางแผนลุกขึ้นในประเทศไทยชีอะห์มีแผนสกปรกตอนนี้พี่น้องครับก็คือมีการวางแผนถึงขั้นที่ว่าต้องการกำจัดผู้รู้ของเราบางท่านในเมืองไทยเนี่ยให้หมดไปจากสังคมพยายามกำจัดองค์กรมุสลิมที่ทำงานขับเคลื่อนรับใช้สังคมในการที่จะมาชี้แจงสังคมในเรื่องพิษภัยชีอะห์เนี่ยให้หายไปจากสังคมนี้นะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยพยายามใช้แผนสกปรกให้ทางรัฐเนี่ยนะครับ
มาเล่นงานผู้รู้มาเล่นงานองค์กรมุสลิมนะครับโดยที่เราจะเห็นว่ากระแสณปัจจุบันก็คือการพยายามเชื่อมโยงบุคคลพยายามเชื่อมโยงองค์กรที่ทำงานศาสนาให้เป็นไอซิสบ้างก่อการร้ายบ้างนี่คือแผนหนึ่งที่คนที่นำสารที่มารายงานให้เราฟังเนี่ยว่านี่คือแผนหนึ่งชีอะห์ที่ต้องการกำจัดอุลามะเมืองไทยองค์กรศาสนาเมืองไทยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูภาพนี้นะครับภาพที่เกี่ยวกับอันนี้เป็นสื่อของชีอะห์นะครับสื่อของชีอะห์นี่กำลังว่องในวันเน็ตอยู่นะครับเป็นสำนักข่าวไทยมุสลิมนะครับสำนักข่าวเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่โปรชีอะห์แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าแผนของเขาเนี่ยก็คือการกำจัดผู้รู้ในเมืองไทยคนที่เขาถือว่าเป็นขวากหนามสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาชีอะห์นี่ก็คือท่านเชคอุมัร อัลซะมาดีว่าเขาถือว่าคนเนี่ยทำงานขับเคลื่อนมีเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นคนที่ชีอะห์กลัวนะฮะก็ต้องทำลายก็คือพยายามโยงให้ทางการเห็นว่าท่านเชคอุมัร อัลซะมาดีและก็องค์กรของเชคเนี่ยนะเป็นก่อการร้ายบ้างเป็นไอซิสบ้างนี่ขนาดเมื่อกี้ภาพกลับไปเมื่อกี้นะครับภาพเมื่อกี้เนี่ยอันนี้กำลังภาพเมื่อกี้ภาพนี้นะครับสำนักข่าวเนี่ยเอาไปโยงภาพนี้คือภาพที่เราเนี่ยไปละหมาดที่ศูนย์กลางนะครับในวันศุกร์นะครับพร้อมลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีเชคลูกศิษย์ลูกหาก็มาจากหลายจังหวัดนะครับเพื่อไปละหมาดที่ศูนย์กลางในประเด็นที่จะชี้แจงถ้าเกิดว่ามีการพูดโดยคนที่จะคุตุบาในวันนั้นในการรับรองชีอะห์เหมือนที่เขาเคยรับรองมาเนี่ยก็จะชี้แจงตามหลักการศาสนาเพราะหลักการศาสนาเนี่ยถ้าคุตุบาไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยผู้ฟังอยู่ที่มีความรู้ก็สามารถลุกขึ้นค้านได้นะครับนี่เป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วที่สามารถทำได้ปกติแล้วก็มีการทำกันมาในยุคซาลาฟก็มีนะครับซึ่งสำนักข่าวนี้ก็มีการโยงเพื่อให้ทางรัฐเนี่ยเข้ามากำจัดท่านเชคอุมัร อัลซะมาดีแล้วก็บรรดาลูกศิษย์แล้วก็บรรดาองค์กรที่ทำงานรับใช้ศาสนาเนี่ยตัวที่สุดกับผมก็คือเขียนข่าวพยายามชี้นำรัฐบาลให้เห็นว่าท่านเชคแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่สนับสนุนไอซิสภาพต่อมาครับภาพที่เขาเขียนว่าจดหมายของเชคลีดอเนี่ยส่งถึงผู้นำไอซิสเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเต้าข่าวขึ้นมานะเพราะว่าผมเคยชี้แจงไว้ว่าเรื่องจดหมายที่ทางเชคได้โพสต์ในที่สาธารณะไม่ใช่โพสต์ในที่ลับนะครับมันเป็นการเขียนจดหมายเกิดพันหนึ่งเหมือนที่ในคนนักวิชาการในเมืองไทยหลายๆคนเนี่ยเคยทำกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเต้าข่าวว่าเนี่ยเป็นการส่งจดหมายถึงไอซิสซึ่งการเขียนบทความเหล่านั้นเป็นการตำหนิไอซิสล้วนๆเลยนะครับแต่การตำหนินั้นจำเป็นต้องด่าจำเป็นต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่นะครับการจิตหลักการเจรจาการเงินทุนเนี่ยจำเป็นที่ต้องพูดดีความนั้นก็พูดดีการเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่ดีแล้วก็สอนเข้าไปในตัวนี่คือสิ่งที่ถูกต้องรัฐบาลไทยก็ทำอยู่รัฐบาลไทยเวลาไปเจรจากับBRN เวลาไปเจรจากับพูโลหรือไปเจรจากับกลุ่มต่างๆที่กำลังไปที่มาเลเซียนะถามว่ารัฐบาลไทยไปด่าไปประนามไม่ก็ต้องเจรจาพูดคุยแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันท่านเชคไม่เห็นด้วยกับการกระทำของไอซิสหลายๆอย่างก็เขียนจดหมายเปิดผนึกไปเพื่อที่จะเตือนให้ลดความรุนแรงให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนานั่นคือหัวใจหลักแต่พวกนี้พยายามเบี่ยงเบนว่าท่านเชคเนี่ยเขียนจดหมายเพื่อไปชื่นชมผู้นำไอซิสเพื่อไปยอมรับผู้นำไอซิสอันนี้ไม่ใช่เลยคนละเรื่องแล้วที่น่าจิบใจกว่านั้นก็คือน่าสลดกว่านั้นก็คือความอันตรายที่ชีอะห์ทำอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วชีอะห์อันตรายเพราะเป็นทำงานบ่นทำลายอิสลามมาตลอดแต่ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปให้พี่น้องเห็นก่อนที่จะพักเบรกนะครับว่ามันก็มีคนนักปราศัยผมไม่ถือว่าพวกนี้เป็นผู้รู้นะเป็นนักปราศัยในเมืองไทยที่บอกตัวเองว่าสังกัดพวกซะลาฟียูเนี่ยนะครับได้นำภาพได้นำข่าวที่ชีอะห์ทำนะข่าวที่ชีอะห์ทำเพื่อโจมตีมุสลิมเนี่ยพี่ต้องฟังให้ดีนะผู้รู้ที่อ้างตัวเป็นซะลาฟีเนี่ยเอาภาพเอาบทความที่ชีอะห์ทำขึ้นมาเพื่อจำกัดเพื่อกำจัดผู้รู้ในเมืองไทยให้ทางการเล่นงานเนี่ยนะครับแล้วคนนักปราศัยที่อ้างตัวเป็นนักวิชาการฝ่ายซะลาฟียูและพวกนี้นะครับได้นำภาพได้นำข่าวของชีอะห์เนี่ยมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ทางรัฐเล่นงานพี่ต้องเห็นภาพไหมครับว่าคนพวกนี้เนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือกับยิวก็ได้กับชีอะห์ก็ได้ในการที่จะเล่นงานพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับด้วยความอคติไม่มีอย่างอื่นแฝงอยู่เลยนะครับโดยที่นายคอลิฟตันตะกูลเนี่ยนะครับได้เอาภาพและก็เอาข้อมูลจากชีอะห์เนี่ยมาแชร์ต่อแล้วก็มาพูดต่อนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่านี่คือการกระทำที่สกปรกมากนะแล้วก็
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ปรากฏไปว่าเน็ตณปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่ก็มีนักปราศัยคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอาจารย์นะครับในสำนักมรดกเนี่ยก็จะมาขึ้นเวทีพูดคุยในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันกับชีอะห์ที่กำลังทำอยู่ก็คือพยายามเสี่ยมพยายามชี้นำให้ทางรัฐเนี่ยมาเล่นงานท่านเชคเรืออามาสมาดีแล้วก็องค์กรร่วมแม้กระทั่งที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีด้านดร.สเวลุตฟีจาบากียาเนี่ยในคนๆเนี้ยที่อยู่ในสำนักมรดกเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำสำนักมรดกเนี่ยนะครับขึ้นมาเวนเวทีแล้วก็กล่าวปาศัยให้ทางการชี้นำทางการว่าไม่ว่าจะเป็นดร.สเวลุตฟีจาบากียาไม่ว่าจะเป็นเชคเรืออามาสมาดีนะครับนี่องค์กรที่ทำงานอยู่กับท่านเนี่ยเป็นก่อการร้ายบ้างเป็นเอซิดบ้างนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับชีอะห์เลยไม่นำซ้ำยังเอาข้อมูลยังเอาสิ่งที่ชีอะห์โจมตีเครื่องมือที่ชีอะห์ใช้ฆ่ามุสลิมใช้จำกำจัดพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาเอาเครื่องมือเดียวกับชีอะห์เนี่ยมาทำกับมุสลิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะครับพี่น้องในประเด็นที่ผมจะได้นำเสนอว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับกำลังเล่นแผนทำลายอิสลามอย่างไรนะครับ เดี๋ยวมันมีภาพพี่น้องขึ้นภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพของเพจที่เขาทำไว้นะครับแล้วก็มีเช็คกรรมลอคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่นำสื่อของชีอะห์เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีใส่ร้ายเช็คดีดอเรื่องเกี่ยวกับก่อการร้ายบ้างไอซิดบ้างนะครับขึ้นคนนี้ก็วันนึงก็ลุกขึ้นมาบอกว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยมุตตัดไป 80% วันนึงก็บอกคนนั้นมุตตัดคนนี้มุตตัดนี่คนนี้ครับคือสำหรับผมเนี่ยคนนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มีวิชาการอะไรเลยนอกจากความตักฟืดของคนอื่นแล้วก็สติปัญญาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีซาลาฟคนไหนที่จะทำหน้าที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ฮุกกลุ่มคนนั้นกาเฟตคนนี้กาเฟตคนนี้หลงคนนู้นเพี้ยนไอ้คนนี้ทำมาตลอดแล้วก็มีการนำข้อมูลที่เป็นข่าวของชีอะห์เนี่ยก็มาโพสต์แล้วก็โจมตีอย่างหนักนะครับครับผมแล้วก็ไปภาพต่อไปเลยฮะภาพต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็ตัดต่อภาพนะเอาผู้นำข้างล่างเนี่ยจะเป็นผู้นำไอซิสนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นเชคริดอนะครับมาตัดต่อภาพใส่แล้วก็พยายามเขียนบทความซึ่งยาวละเอียดมากยาวที่แบบมีแต่น้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการมุ่งเป้าโจมตีมาที่เชคอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือแผนสกปรกที่นายอาลีคารแล้วก็นายคอลิปปันตะกูลแล้วก็สำนักที่อ้างตัวว่าเป็นซาลาฟีทั้งหลายเนี่ยพยายามร่วมมือกับชีอะห์ตอนนี้นะคือหัวใจคุณจะร่วมไม่ร่วมอีกเรื่องนึงนะครับแต่พฤติกรรมเนี่ยร่วมแล้วนะครับพฤติกรรมของพวกนี้ร่วมกับชีอะห์เนี่ยในการที่จะเล่นงานผู้รู้ในเมืองไทยในการจะเล่นงานองค์กรมุสลิมในเมืองไทยซึ่งถือว่าพี่น้องก็คงจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความสกปรกอย่างไรนะครับที่พวกนี้ได้พยายามเล่นงานองค์กรมุสลิมนะฮะภาพต่อมานะครับจะมีลูกหาของพวกเขาเนี่ยก็พยายามนำภาพเหล่านี้นะครับที่มาจากชีอะห์เนี่ยไปตัดต่อเสร็จแล้วก็มีการล่าสุดมีการนำเช็คกรรมลออย่างที่บอกยูนุสโซบาฮีจากบาเรนนะครับเข้ามาพูดเรื่องนี้อีกเพื่อเขาเรียกว่าเรียกความน่าเชื่อถือกับประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้อินูอินีมาฟังว่าอันนี้เป็นคนนี้เป็นอาหรับหน่อยนึงใส่ซาลาบันหน่อยนึงน่าจะเป็นคนอาลิมแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะอย่างที่ผมบอกเป็นเช็คกรรมลอแล้วก็พยายามชี้นำให้สังคมเนี่ยมองว่าเชคดอนอัสมาดีเนี่ยนะครับเป็นคนบุคคลที่อันตรายนะฮะนี่คือพฤติกรรมของคนพวกนี้อันนี้ก็เป็นเพจอีกเพจนึงอิสลามต้นฉบับเพจนี้เนี่ยเป็นที่น้องท่าพี่น้องเข้าไปเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเพจที่สร้างโดยเรื่องฟิตนะตัวคนทําเพจตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับก็เป็นเด็กลูกศิษย์ของช่องทีวีช่องหนึ่งที่กําลังมีปัญหาเรื่องโกงกองทุนพี่น้องอยู่นะครับแต่เค้าไม่เคยพูดเรื่องเวลาการพี่ช่องของเค้าหรืออาจารย์ของเค้าเนี่ยทําการโกงพี่น้องเลยนะครับเค้าก็ตอนนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่อัสฮัดเพิ่งไปนะฮะก็เป็นเด็กกระบี่มันก็รู้ตัวแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยในหลักการอิสลามนี่ไม่มีแน่นอนในหลักการของซาลาฟเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนบาเรนที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามารักษาตัวพี่ชายในเมืองไทยแล้วก็ได้รับการเล่าการบอกจากกลุ่มที่อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยอยู่ฝ่ายซาลาฟีในเดินตามสายซาลาฟีเนี่ยให้ข้อมูลผิดแล้วก็ออกมาโจมตีท่านเชคริดอนะครับโจมตีไปในเรื่องเดียวกันกับที่ชีอะห์ทำอยู่ก็คือโจมตีไปในเรื่องของไอซิดนะครับ
นี่คือประมวลภาพนะประมวลภาพที่ให้พี่น้องเห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการทำลายอิสลามอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะคนที่อันตรายลัทธิที่อันตรายแนวคิดที่อันตรายที่กำลังบ่อนทำลายอิสลามอยู่เนี่ยไม่ใช่ชีอะห์อย่างเดียวแล้วนะครับมันก็จะมีลัทธิเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดแบบเนี้ยขึ้นมานะครับซึ่งแนวคิดแบบนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแนวคิดที่พยายามใช้ความสุดโต่งเนี่ยโดยความปกติเนี่ยทำลายตัวบุคคลโดยสิ้นเชิงซึ่งก็อันตรายไม่แพ้จากชีอะห์เลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาที่พี่น้องรู้สึกว่าถ้าใครท่องเฟซเนี่ยจะเห็นปฏิกิริยาของคนพวกนี้ว่าได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเราพูดเรื่องชีอะห์แล้วก็มาถึงกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นซาลาฟีแต่พฤติกรรมเนี่ยรูปแบบการทำงานก็เหมือนกับชีอะห์ใช้วิธีสกปรกในการเล่นงานพี่น้องมุสลิมนะฮะต่อมามันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพยายามจุดกระแสขึ้นมาทุกครั้งที่เวลาไวชาแนลหรือเชคเรดอร์มาสมาดีหรือมุทิมุสันติเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะครับพวกเขาจะออกมาโจมตีทุกๆเรื่องนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นที่ต้องชี้แจงไหมนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อคนกล่าวหาบิดเบือนข้อมูลจำเป็นคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยนะครับต้องออกมาชี้แจงให้สังคมรับทราบไม่งั้นเนี่ยสังคมก็จะอยู่ในความหลงผิดจากคำใส่คล้ายของคนพวกนี้นะครับซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าเราเนี่ยชี้แจงด้วยหลักการด้วยเหตุผลมาตลอดกับผมเองนะเข้าไปถึงสำนักมรดกเข้าไปถึงทีวีที่เด็กเรียน2คนที่ผมจะนำเสนอต่อไปเนี่ยบรรยายอยู่เข้าไปเพื่อพูดคุยปรากฏว่าพวกคนเหล่านี้ไม่เคยกล้าพูดคุยแบบวิชาการเลยพอไม่คุยแล้วก็ไปเที่ยวอ้างขู่แถข้างๆขู่ว่าคนนั้นไม่วิชาการคนนี้ไม่วิชาการไม่คุยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือพฤติกรรมของพวกนี้ไม่เคยที่จะกล้าคุยกับใครเลยนอกจากการฟิตหน้าในเวทีในช่องทีวีนะครับนี่คือความสกปรกที่พี่น้องเองต้องตื่นรู้ได้แล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยเราสมควรที่จะให้พื้นที่เขาอยู่ในสังคมหรือเปล่านะครับต่อมานะครับจะมีภาพที่ผมจะได้นำเสนอพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นร้อนในปัจจุบันในโลกโซเชียลนะครับก็คือภาพของมีมือตัดต่อนักฟิตนะตัวยงที่กำลังเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมของเด็กที่อ้างตัวว่าเป็นซาลาฟีหรือกลุ่มซาลาฟีที่ผมเรียกนะครับในกวนแก๊งของเขาเนี่ยคนนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นลูกศิษย์เอกของนายอามีนนะครับในการที่จะทำหน้าที่ตัดต่อคลิปในการที่จะทำหน้าที่ในการตัดต่อคำพูดนะครับใส่ร้ายบุคคลที่เขาต้องการใส่ร้ายนะครับก็คือนายซออิดประดับญาติซึ่งแน่นอนครับอินชาอัลเลาะห์ไม่นานนะฮะเราจะได้เห็นบทลงโทษทางโลกดุนยานี่กับบุคคลเหล่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ไปดำเนินคดีไว้แล้วนะครับเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ตามคดีต่อนะตอนนี้เนี่ยเราทางวอชแนลเนี่ยมีการผลิตชิ้นงานมาชิ้นงานหนึ่งซึ่งจะเป็นชิ้นงานที่สามารถให้พี่น้องเนี่ยได้รับชมและเข้าใจได้ง่ายในมิติของการสะท้อนสังคมการสอนให้สำนึกในการทำความดีนะครับนั่นก็คือการสร้างละครขึ้นมาชื่อหนังเรื่อง U-turn นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการทำหนังเรื่องอามีนซึ่งตอนนั้นหนังเรื่องอามีนเนี่ยก็มีกระแสโจมตีสารพัดเลยนะครับโจมตีเยอะแยะมากมายจากผู้คนเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยพอทางวอชแนลเนี่ยทำหนังเรื่องยูเทิร์นออกมาก็จะมีกลุ่มจากแก๊งเด็กเรียนพวกนี้นะครับที่อ้างตัวเป็นซาลาฟีเนี่ยก็ออกมาโจมตีอีกโดยใช้ขึ้นหน้าคลิปแล้วก็หน้าภาพเนี่ยใช้คำว่าหนังฮารอมเลยนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรายการคุยแบบปัญญาชนท่านเชคโดอามาสมาดีหรือผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทางใต้ภาคกลางหรือต่างประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยเขาคุยกันมานานแล้วนะครับว่ามิติของการทำหนังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจเพื่อจะสอนอิสลามที่มีเงื่อนไขไม่ผิดต่อหลักการเนี่ยอันนี้สามารถมีทั้งทัศนะที่บอกว่าทำได้และทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทัศนะว่าทำได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะฮะคนที่บอกว่าทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องทำไม่ต้องดูก็แค่นั้นนะครับในการโจมตีแล้วก็การสาดโคลนในลักษณะแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการบ่อนทำลายสังคมโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรสร้างสรรค์เลยนะฮะซึ่งเราเองก็ในพยายามจะพูดคุยหา
ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ได้ตรงไหนสุดท้ายแล้วเขาไม่เคยตอบได้เลยก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องจำได้มีคลิปหนึ่งผมโทรไปหานายชริฟที่ เป็นเด็กเรียนในช่องขายยานะครับเคยถามว่าตกลงแล้วหนังฮารอมตรงไหนฮารอมเรื่องอะไรบ้างก็ไม่สามารถตอบได้ปลอบใจผมไม่รู้ให้มีคนอื่นแต่เขาเป็นคนพูดเองว่าหนังฮารอมแต่ตัวเองบอกไม่ได้ว่าฮารอมอย่างไรนะครับนี่คือการสร้างฟิตนะคนเหล่านี้ภาพต่อไปฮะผมจะให้พี่น้องเห็นว่าไว้สร้างหนังอย่างเดียวหรือแล้วอันนี้เป็นภาพที่เคยทำละครเวทีของสำนักมรดกนะครับสำนักมรดกเนี่ยเวลาจัดค่ายจัดอะไรก็จะมีหนังมีละครมาตลอดนะครับขึ้นบนเวทีอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรื่องลูกพ่อมีอยู่กับอะไรนะอยู่กับกีหลายๆเรื่องเขาก็ทำหนังทำละครมาตลอดนะครับถามว่าอันนี้ผิดไหมอันนี้ต้องไปตอบนะฮะคนที่อ้างตัวเป็นซาลาฟีและโจมตีเรื่องหนังเนี่ยก็ต้องไปตอบว่าหนังเนี่ยผิดไหมอันนี้ก็หนังเหมือนกันนะต้องแยกให้ออกคนโจมตีว่าหนังผิดเพราะคำว่าหนังอันนี้ก็คือหนังละครเหมือนกันเลยนะครับเป็นละครที่ใช้การแสดงเหมือนกันนะครับก็คือละครนะหัวใจหลักมันก็คือคุณโจมตีว่าละครฮารอมอันนี้ก็ต้องฮารอมเหมือนกันท่านก็ต้องกลับไปถามสำนักมรดกว่าละครที่ทำมาเนี่ยฮารอมไหมนะฮะแล้วที่ผ่านมาอันนั้นที่สำนักมรดกนะอันนี้ที่ช่องทีวีที่มีเด็กเรียน2คนกำลังโจมตีว่าหนังที่ไว้ทำนี่ฮารอมแต่ที่ผ่านมานะครับเขาก็ทำหนังกันมาตลอดนะฮะพี่น้องอันนี้ข้อมูลที่ผมให้พี่น้องเห็นเนี่ยได้เห็นว่าเวลาพวกเขาทำอะไรเนี่ยนะพวกเขามักจะลืมพวกเขามักจะไม่เห็นว่าสิ่งตัวเองทำน่ะคืออะไรแต่ภาพมันปรากฏชัดอยู่ว่าเขาเคยทำอะไรแต่เขาไม่เคยพูดถึงเลยสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นให้พี่น้องที่รับชมรายการนี้อยู่แล้วก็บอกต่อกันด้วยเลยว่าสิ่งที่คนพวกนี้ทำอยู่นั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องของอคติแล้วก็ต้องการจะโจมตีตัวบุคคลเท่านั้นเลยโจมตีตัวองค์กรเท่านั้นเลยไม่มีหลักการมาเกี่ยวข้องเลยถ้าหลักการมาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าการทำหนังทุกๆอย่างเนี่ยฮารอมหมดนะครับนั่นคือมิติถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นแม้กระทั่งในช่องนี้เองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือไม่กี่ปีเนี่ยก็มีการเอาหนังที่เป็นซีรีส์ที่เขาทำกันแล้วก็มาฉายในช่วงรอมฎอนเรื่องประวัติซอฮาบะนะครับประวัตินบีต่างๆนบีอีซานบีมูซาเนี่ยก็เคยมาลงในช่องนี้แต่ถามว่าหนังเหล่านั้นที่มาลงในช่องเนี่ยโดยที่มีการแสดงหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะมันมินเมผิดต่อหลักการด้วยซ้ำไปยังเอามาลงได้ทำไมไม่พูดนะฮะนี่คือประเด็นที่พี่น้องเห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีคำชี้แจงพอเราถามไปในเฟซว่าตกลงแล้วหนังที่คุณทำกันเองอ่ะไม่ฮารอมหรือถ้ากล่าวว่าหนังอาร์มีหนังยูเทิร์นฮารอมอ่ะก็มีคำตอบมาจากเจ้าสำนักเขาเดี๋ยวขึ้นให้นิดนึงครับขึ้นอันนี้มีคำชี้แจงจากเจ้าสำนักเขานะครับว่าหนังที่เขาทำเนี่ยนะครับหนึ่งผมจับประเด็นนะไม่ได้แสดงในโรงหนังดูคำแถนะสองไม่ได้เพื่อหาผลประโยชน์พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นว่าทางไว้เนี่ยหาผลประโยชน์สามบอกว่าไม่มีฉากที่แสดงเป็นคนโต๊ะครูหรือคาเฟ่แสดงเป็นมุสลิมอะไรประมาณนั้นนี่ประเด็นหลักที่เขาพยายามแถนะคือหัวใจหลักเราคุยละครทำได้ไม่ได้เอาแค่นั้นก่อนและละเอียดเนี่ยเขายังไม่เคยดูไม่เคยรู้เลยว่าไว้ทำรายละเอียดยังไงเนี่ยก็พูดกันมั่วแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยทำแถที่เขาแถเนี่ยก็มีคนตอบแล้วคุณนพไปตอบในเฟซบุ๊กแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขากำลังแถเนี่ยมันเป็นการเข้าหาเขาตัวหมดเลยถ้าบอกว่าแสดงในโรงกับแสดงบนเวทีที่เขาทำอยู่แสดงในโรงมันบาปยังไงมันฮารอมยังไงแล้วเอาเงื่อนไขเนี่ยมาจากอุลามะท่านใดที่บอกว่าการแสดงหนังที่ฮาลาลตามมาตรฐานของคุณต้องแสดงบนเวทีสดเท่านั้นนี่ผมงงเลยนะครับนี่เราไปคุยกับอาวามทั่วไปเอาไหนบอกว่าแสดงหนังไม่ได้แต่คุณบอกว่ามันมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบนเวทีสดเท่านั้นในโรงทำไม่ได้มันน่าขำนะฮะแสดงบนเวทีกับแสดงในโรงมันต่างกันตรงไหนแค่เอาไปฉายในโรงแล้วคำพูดที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หาประโยชน์จากการทำหนังอันนี้คือไปบอกเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลยังขำนะครับว่าสิ่งที่คุณแสดงขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อโปรโมทงานของคุณว่ามีอะไรบ้างรายการงานบรรยายการออกร้านการแสดงหนังเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยกิจกรรมเราเนี่ยเป็นการดึงคุณให้คนเนี่ยอยากมางานอยากมาเห็นกิจกรรมอยากมาดูกิจกรรมและคนเหล่านั้นก็มาซื้อของแล้วก็มาบริจาคกันเยอะๆนะนี่คือไฮไลท์ของงานแต่ละงานที่เขาจัดพยายามเอาอาจารย์คนมาบรรยายเพื่อดึงคนไว้มีกิจกรรมนี้พัดดึงคนไว้นี่ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะครับแล้วผลประโยชน์นี่เข้าใคร
็เข้าพวกคุณนะครับแต่ที่ไว้ทำเนี่ยผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเข้ามาเนี่ยเป็นผลประโยชน์แบบไหนเป็นผลประโยชน์ที่คืนกลับไปสังคมก็คือการมาให้ช่องสถานีที่ทำงานรับใช้สังคมได้ทำงานต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพอเวลาโจมตีคนอื่นแล้วการโจมตีนั้นเนี่ยเป็นการโจมตีที่มันเกิดจากข้อมดเท็จก็เลยต้องกลับไปหาตัวเองแล้วก็แถกันไม่ถูกนี่คือตัวอย่างที่ผมให้พี่น้องได้เห็นพฤติกรรมของคนพวกนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะมุ่งเป้ามาที่ท่านเชคดิรามาซามดีแล้วก็ที่ไวชานแนลที่มุสลิมสันติเพื่ออะไรนะฮะเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไปสอดคล้องกับแนวทิศแนวทางของชีอะห์หมดเลยนะครับนี่คือเรื่องหนังต่อมาเรื่องหนังก็มาอีกเรื่องนึงแหละอีกนะครับเรื่องที่เด็กเรียน2คนกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องดูคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นคำพูดนะครับซึ่งผมคิดว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยถ้าฟังทั้งหมดเนี่ยคงรับไม่ได้นะครับกับพฤติกรรมที่คนพวกนี้กำลังคุกคามผู้รู้คุกคามองค์กรศาสนาคุกคามสังคมมุสลิมนะฮะเพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะครับสถานะเนี่ยไม่ต่างจากปลวกที่พยายามกัดกินบ้านเรือนของประชาชนบ้านเรือนของผู้คนนะไม่มีประโยชน์อันใดเลยแน่นอนถ้าเราปล่อยปลวกเหล่านี้เนี่ยกัดกินบ้านของเราไปเรื่อยๆแน่นอนมันพังครับเหมือนกันสังคมมุสลิมถ้าเราปล่อยให้ปลวกเหล่านี้กัดแทะสังคมมุสลิมไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่กำจัดปลวกเหล่านี้แน่นอนครับวันหนึ่งสังคมมุสลิมก็จะพบกับความเสียหายนะครับเดี๋ยวให้ไปชมคลิปที่เด็กเรียน2คนนี้พูดนะฮะแล้วก็เป็นคำผมยังนึกไม่ออกนะว่าคนที่ยังติดตามคนที่ยังสนับสนุนช่องนี้อยู่เนี่ยเขาคิดอย่างไรที่เอาคนลักษณะเหมือนกุ้ยข้างถนนเนี่ยขึ้นมาพูดเรื่องศาสนานะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังดูนะครับว่าคือตัวเขาเนี่ยจะต่อยบอกว่าจะต่อยอุลามะครับบอกว่าจะต่อยผู้รู้คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังนะฮะผมถึงบอกไงไอ้ที่พูดอยู่ในทีวีนะไปพูดอาหรับดูแปลอาหรับหน่อยได้ไหมแปลอาหรับหน่อยได้ไหมพูดเป็นภาษาอาหรับเลยพูดอาหรับคล่องมากนะเราไม่คล่องหรอกพูดอย่างที่พูดว่าเราพูดเป็นอาหรับพูดเลยพูดอาหรับเลยพูดไปเลยซอบ้ากินได้ขัดแย้งเตาฮีดกินยาเบนซีได้อย่างที่เป็นเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อุลามะเขาดูนี่แหละเราถึงบอกว่ายิ่งระดับโลกว่าเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือยิ่งมากเท่านั้นเวลาไปทำฮัจญ์เวลาไปประชุมอะไรที่ซาอุดีอาระเบียยิ่งใหญ่นะพูดเหมือนตอนอยู่ประเทศไทยด้วยขอร้องคือเดินไปหาเลยขอร้องเนี่ยเราสอนแบบนี้ในประเทศไทยตอนอยู่ประเทศไทยสอนอย่างนี้แหละนะไปพุทธกับมุสลิมเราเรียกพี่น้องกันนะพูดไปเลยนะดนตรีเล่นได้พูดไปเลยเราเอาพระมาออก YouTube แล้วเราพระเนี่ยก็พูดว่าไม่มีศาสนาดีไหนกว่าศาสนาไหนแล้วเราก็เอา YouTube พาไว้แบบนั้นพูดไปเลยเออที่กวนรอดพูดไปเลยที่กวนรอด YouTube ไปเอาออกด้วยนะที่มาเอาพระมหาสมปองอ่ะที่บอกว่าเอ้ยอาตมาดูหนังแล้วก็หนังนี้สอนว่าไม่มีศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนนี่ใครเอาลงแนวออกด้วยนะพูดไปเลยพระเขาพูดเรื่องของเขาแต่มุสลิมพูดไม่ได้เวลาไปช่วยเหลือไม่ได้เวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยนะแล้วอยู่แถวมินาแถวอะไรต่อหน้ามุฟตีเนี่ยตะโกนเลยซาอุดีไม่ใช่รัฐอิสลามถุยเอาให้ชัดทำให้เหมือนจะอยู่ประเทศไทยทำอ่ะอย่ามาเก่งแค่กับอามีรอนะแบบนี้เขาได้ปอดบอสก็คือประเภทอยู่กับเราเนี่ยเก่งกับเรารั่วฐานะเราไม่เยอะเขาเลยกลางในประเทศไทยกลางในประเทศไทยกลางเป็นภาษาไทยใช่กลางเป็นภาษาไทยแต่กลางกับเราก็ต่อยนะบอกไว้ก่อนเราอยากพี่น้องเข้า YouTube พิมพ์โต้ตอบเช็คประเด็นต่างๆใช่เข้า YouTube พิมพ์โต้ตอบเช็คประเด็นต่างๆก็จะเห็นไปซาอุดีเนี่ยไปอ่านไอ้จดหมายที่ส่งให้ผู้นำไอซิสให้เขาฟังด้วยนะบอสเนี่ยท่านครับผมได้เขียนจดหมายถึงอบูบักอักแบกดาดี้แบบนี้ท่านจะว่าไงครับท่านจะว่ายังไงนั่นแหละได้เห็นอย่ากลางเฉพาะในประเทศไทยอะไรที่พูดในประเทศไทยพวกอาหรับให้หมดแล้วเดี๋ยวก็ไปครับพี่น้องก็คงได้ยินชัดนะครับว่าเขาพูดอะไรกันคือในมิติตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเองไม่เคยติดตามไม่เคยฟังนอกจากว่าพี่น้องทางบ้านเนี่ยร้องเรียนมาส่งมาให้ดูว่าพวกคนเหล่านี้มีพฤติกรรมเลเถิดอย่างไรกล่าวโจมตีอย่างไรอีกด้านหนึ่งตอนนี้เนี่ยท่านเชคดอมาสมาดีเนี่ยไปทำฮัจญ์ที่มักกะห์นะครับแล้วก็ที่ก็พูดถึงนั้นก็ถึงมาถึงตัวท่านเชคดอมาสมาดีนะครับถามว่าคนที่มีความรู้คนที่เป็นนักวิชาการหรือเป็นนักศึกษาจริงๆเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมฮะคือคนที่คนหนึ่งเขาไปทำฮัจญ์ไป
ทำบุญไปทำเรื่องศาสนาอีกคนนึงนั่งโจมตีนั่งท้าทายคือพวกนี้ไม่ต้องเกรียนหรอกฮะไม่ต้องเกรียนว่าให้ไปพูดที่ซาอุอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือมุกเด็กๆที่ใครๆก็รู้ทันนะครับคือพวกคุณว่าอ้างว่าคุณนำเข้าฟัตวาเป็นพวกที่ชอบนำเข้ามันหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ที่รับข้อมูลมาแล้วก็มาพูดต่อที่ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรเลยคนพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณนำเอาฟัตวาของเช็คนั่นเช็คนี่มาคุณได้ถามคุณได้ศึกษาฟัตวาของอุลามะนั้นๆบ้างไหมว่ามิติกับเมืองไทยมิติปัญหาศาสนาที่คุณกำลังอ้างอิงถึงฟัตวานั้นน่ะมันตรงกันไหมบางเรื่องไม่ตรงสิ่งที่นายสองคนนี้สอนอยู่เนี่ยบิดเบือนผมให้คนนักศึกษาที่อยู่อาหรับให้เขาดูแล้วพวกนี้สอนเขาบอกว่าผิดไปจากที่คำฟัตวาจากตัวอุลามะนั้นๆพูดโดยสิ้นเชิงเลยเจตนารมณ์ที่มาใช้เหมือนกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็จะมีหลักการเรื่องของการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือการตีความตามรายละอักษรคนพวกนี้นะครับไม่รู้เจตนารมณ์ว่าฟัตวาเหล่านี้ใช้กับบริบทไหนบ้างก็เลยมาพูดมาเชื่อมโยงกับอีกบริบทนึงซึ่งไม่เกี่ยวกันในหลายๆเรื่องงั้นคุณไม่ต้องอ้างเพื่อให้มีเครดิตหรอกครับว่าตัวเองเนี่ยไปเอาฟัตวาอุลามะมาทั่วโลกหรือฟัตวาอุลามะทั่วใครๆก็อ่านใครๆก็เข้าถึงได้ณปัจจุบันนะฮะแต่สิ่งที่คุณอ้างฟัตวาอุลามะทั่วโลกเพื่อยกเครดิตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเอาฟัตวาระดับโลกมานะอันนี้คือคำที่ยกยอตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาฟัตวามาเองแล้วมาพูดให้กับชาวบ้านฟังอันนี้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเอามานั้นอุลามะที่คุณจากอุลามะนี่คุณเอามาเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณหลายๆเรื่องที่คุณพูดถ้าเรื่องเช่นเรื่องหนังเนี่ยไปถามเชคอุไซมีนว่าสิ่งที่คุณมาฟัตวาฮารอมตามเงื่อนไขของเชคอุไซมีนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วประเด็นคำพูดเนี่ยผมก็พูดชัดนะครับว่าคือถ้าเราถ้าเชคนำเสนอวิชาการมาเนี่ยเขาจะต่อยมีคำพูดชัดนะว่านายคนนี้จะต่อยเชคลีดอพี่น้องจำไว้นะครับว่านายอามีนพูดอย่างนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่ามันถึงทางตันของคนพวกนี้แล้วนะครับว่าเมื่อวิชาการไม่ได้ก็ใช้วิชามารโจมตีรอบทำร้ายไม่รอบทำร้ายด้วยกำลังก็รอบทำร้ายด้วยการโยงให้ทางการเนี่ยเล่นงานเช็คนะครับสิ่งเหล่านี้ทำไมผมต้องออกมาชี้แจงเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นณสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกโซเชียลแล้วเพราะในหมู่เยาวชนเนี่ยนะครับเป็นกระแสที่มาแรงมากอย่างที่บอกว่าชีอะห์น่ากลัวแต่กลุ่มที่อ้างตัวเป็นซะลาฟีน่ากลัวกว่าเพราะมาในคราบที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้อ้างตัวว่าเป็นคนอิสลามแต่พฤติกรรมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชีอะห์เลยในการบ่อนทำลายสังคมมุสลิมนะเพราะฉะนั้นในอามีนในชาริฟนะน้องทั้งสองไม่ต้องไปถึงขั้นกับท่านเชคแล้วครับมาคุยกับผมให้กล้าตรงนี้ก่อนให้กล้าที่จะคุยกับผมก่อนอย่าถึงขั้นต้องไปต่อยเชคเลยครับถ้าจะต่อยมาต่อยผมแทนแล้วกันเนี่ยผมยื่นแก้มให้ต่อยนะผมยินดีนะนัดมาวันไหนเนี่ยผมจะไปให้ต่อยแล้วผมก็จะไม่ตอบโต้นะจะเอามือภายหลังให้ต่อยเลยนะถ้าจะเป็นพฤติกรรมของกุ้ยอย่างนี้นะส่วนคุณจะมาเดี๋ยวจะไม่มาเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะมาตัวโอ้คำว่าต่อยของเราเนี่ยมาถึงต่อยทางวิชาการนี่จะมาแทนแบบนี้ก็เรื่องของคุณแต่เราพูดตามที่คำพูดของคุณพูดว่าคุณจะออกมาต่อยอุลามะออกมาต่อยผู้รู้นะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ปรากฏสาธารณะเอาไว้ใช้คลิปลับๆนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยออกมาตอบโต้ได้ในหลายๆในบางเรื่องเท่านั้นเองเพราะภารกิจเราต้องทำในสังคมที่ต้องปกป้องอิสลามเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องพระที่พยายามที่จะเล่นงานมุสลิมในปัจจุบันเรื่องสิทธิของมุสลิมเยอะมากมายเราแค่ออกมาตอบโต้เป็นบางประเด็นที่หนักๆถ้าเราตอบโต้ทุกเม็ดทุกอันเนี่ยแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนในสังคมแน่นอนเพราะณปัจจุบันเนี่ยคนที่เห็นความจริงก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคนพวกนี้เนี่ยทำไมถึงลุกออกมาต่อต้านลุกออกมาโจมตีเชคนักหนาเพราะอย่างเดียวเลยคือความอคติผมเคยพูดในFacebook ใน YouTube ไลฟ์หลายครั้งว่าที่มาที่ไปของคนพวกเนี้ยในการที่จะมาโจมตีทำลายอุลามะเนี่ยมาจากอะไรมาจากความอคติส่วนตัวล้วนๆเลยแล้วก็อิงเรื่องศาสนาแล้วก็ตรรกะอีกตรรกะหนึ่งนะครับที่นายอามินพยายามที่จะพูดมาตลอดนะครับเรื่องของนั่นก็คือเรื่องของอิกวานที่โจมตีว่าอิกวานหลงอิกวานเพี้ยนเนี่ยไปดูคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวพี่ต้องสามารถไปหาดูได้ที่เขาตอบโต้เรื่องประเด็นเรื่องหมอที่เช็คยกตะกะว่าถ้าจะรักษาคนเนี่ยมันก็ต้องหมอที่จบแพทย์มาสิไม่ใช่ใครมาจะไปรักษาคนก็ได้เขาก็ตอบโต้แบบตะกะที่ไม่ตรงกันนะครับซึ่งผมบอกว่าผมเนี่ยนัดถกได้กับตลกคนพวกนี้แล้วก็มายอมรับเองคือประเด็นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าพวกนี้มายอมรับเองว่าเขาบอกว่าพี่เขยเขาเนี่ยเป็นอิกวาน
พี่สาวเขาเป็นอีกวานเอ้าตอนนั้นบอกว่าอีกวานหลงอีกวานเนี่ยคือต้องกำจัดอ่ะแล้วทำไมอีกวานอยู่ในบ้านคุณไม่จำกำจัดล่ะพี่เคยกำจัดซะทีต่อต้านซะทีคบไม่ได้นะพี่เคยคุณเนี่ยนะพวกคุยเคยคุณที่บอกว่าเป็นหมอด้วยเป็นอีกวานนะมีคลิปน้องพี่น้องไปดูแล้วคนที่ตามนายอามินอยู่ก็คุณก็น่าจะคิดได้นะบ้านเขาเนี่ยอีกวานอยู่กันเต็มบ้านเลยทั้งพี่เขยไม่เผื่อดีอาจจะเป็นพ่อเขาด้วยที่เป็นอีกวานนะฮะอันนี้เขาพูดเองในคลิปนะฮะก็ไปดูว่าสุดแล้วเนี่ยตกลงต่อต้านอีกวานเนี่ยคืออะไรอ่ะเพราะอคติหรือเปล่าไม่ได้รู้จักอีกวานจริงๆเลยนะคือที่เราไม่พูดในประเด็นเนี่ยเพราะเราพูดในประเด็นใหญ่ๆหมดแล้วในรายการที่เขาพยายามอธิบายหมดแล้วนอกจากคนที่ไม่ฟังเท่านั้นเองเนี่ยจะไปตอบโต้ทุกอันทุกชิ้นเนี่ยก็คงไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นเพราะงานเราเนี่ยไม่ใช่งานแบบนี้นะงานเราเนี่ยคืออย่างที่บอกว่างานที่ต้องปกป้องอิสลามอีกเยอะแต่งานของคนพวกเนี่ยก็ทำแบบนี้แหละฮะพี่น้องก็จะเห็นว่าเวลาใครพูดอะไรคนพวกนี้จะมีทีมงานนายซาอิดเนี่ยทำหน้าที่ตัดต่อคลิปไอ้นายสุไลมานดาราไกเนี่ยก็ทำหน้าที่ที่จะเขียนบทความตัดต่อรูปนะครับแล้วก็ดึงคำพูดของนายสองคนเกียนเนี่ยสองเกียนสองคนเนี่ยมาพูดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพี่น้องครับคนณยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมียุคหนึ่งที่คนโง่ขลองจงมาพูดแล้วสังคมจะเชื่อจะมีฮะดิษบทหนึ่งที่ผมจะได้อ่านให้พี่น้องขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องรวยบิดอนะครับรวยบิดอเนี่ยหมายถึงคนโง่สะทุนคือคนโง่ขลองนะครับท่านนบีได้เคยบอกได้เคยกล่าวให้กับเราได้ทราบว่าจะมีมาซึ่งปีแห่งการหลอกลวงคนพูดจริงจะถูกมองเป็นคนโกหกคนโกหกจะได้รับการเชื่อถือคนซื่อสัตย์จะถูกมองเป็นคนทรยศและคนทรยศจะถูกมองว่าซื่อสัตย์และอรวยบิดอจะออกมาพูดในช่วงเวลานี้ซอบาถามว่าอรวยบิดอคืออะไรท่านนบีตอบว่าคนโง่สะทุนที่จะออกมาพูดในกิจการทั่วไปต่างๆหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเอาไว้นะครับว่าในยุคหนึ่งก็คือยุคใกล้วันกิยามะห์นะครับจะมีคนรวยบิดอคือคนที่โง่เขลาโง่สตูนเนี่ยออกมาพูดที่นำสังคมแล้วพูดเรื่องโกหกและสังคมเชื่อด้วยแต่คนที่พูดจริงเอาข้อเท็จจริงมาพูดเรื่องจริงทำจริงเป็นคนอยู่ในสัจธรรมเนี่ยสังคมจะมองว่าเป็นคนโกหกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอรวยบิดอจริงหรือไม่ก็พี่น้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ทางศาสนาจริงๆไหมเราไม่ได้บอกว่าการสอนศาสนาในระดับเบื้องต้นเช่นสอนละหมาดสอนเอาน้ำละหมาดสอนอะไรพวกเนี้ยว่าต้องจบสูงอะไรมากมายไม่ใช่ใครมีรู้แค่ไหนสอนแค่นั้นแต่พฤติกรรมสถานะที่2คนเหล่านี้กำลังยืนอยู่เนี่ยมันสถานะของคนที่สอนอัลกุรอานอย่างเดียวสอนละหมาดอย่างเดียวหรือสอนเรื่องของการชี้นำเรื่องของฟัตวาเรื่องของการฮุกมคนด้วยหรือเปล่านั่นคือระดับสูงที่2คนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ใช่ผู้รู้ตามสถานะของอันอิสลามนะฮะนั่นคือฝากไว้กับพี่น้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมันถึงเวลาแล้วที่มุสลิมอย่าเฉยกับฟิตนะห์เหล่านี้ลุกขึ้นออกมาปกป้องคนดีที่ให้เขาได้ทำงานในสังคมต่อไปแล้วก็เป็นคำสั่งใช้ของนบีด้วยต้องรักษาเกียรติของพี่น้องของท่านเมื่อพี่น้องของท่านโดนใส่ร้ายนะครับนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่ผมเองจำเป็นต้องพูดในรายการนี้เพราะเราทำหน้าที่ในการปกป้องอะกีดะห์เหมือนกันพฤติกรรมเหล่านี้ผมยืนยันว่าอันตรายไม่แพ้จากชีอะห์เลยแล้วก็ขอให้คนที่บอกตัวเองว่าเป็นกลางอยากอยู่แบบสันติอยากที่จะปกป้องสังคมมุสลิมต้องออกห่างจากฟิตนะห์เหล่านี้โดยการไม่สนับสนุนโดยการไม่ให้พื้นที่ในสังคมกับคนพวกนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อๆไปเนี่ยก็พยายามที่จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เป็นเนื้อหาสาระที่พี่น้องจะต้องได้รับประโยชน์แล้วก็ไปใช้ต่อไปได้นะครับสำหรับเวลาของรายการเรารักอรุณไปซอบาในวันนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจนกว่าจะได้มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกท่านออกจากการเสียร้ายทั้งปวงแล้วก็เรื่องของฟิตนะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของคนอรวยบิดอแล้วก็ขอดุอาให้บรรดาผู้รู้ในเมืองไทยที่ทำงานช่วยเหลือสังคมที่ทำงานรับใช้สังคมให้ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และทำหน้าที่รับใช้สังคมต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب.